เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงและการได้ยินในข้อที่90ค่ะเรามาอ่านโจทย์กันเลยโจทย์ในข้อนี้เนี่ยบอกว่าลวดสายกีตาร์ขึงอยู่ระหว่างจุดตึง2จุดห่างกัน40เซนติเมตรเมื่อดีดให้เสียงหลักที่ความถี่512เฮิรตซ์ความเร็วของคลื่นในสายลวดเป็นเท่าไหร่ข้อที่1 204.8 เมตรต่อวินาทีข้อที่2 256.0 เมตรต่อวินาทีข้อที่3 409.6 เมตรต่อวินาทีและข้อที่4 512.0 เมตรต่อวินาทีเมื่อน้องๆอ่านโจทย์จบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์ถามหาความเร็วของคลื่นในสายลวดนั่นเองซึ่งความเร็วมันหาได้จากไหนคะความเร็วคลื่นก็คือ f คูณกับแลมด้าโดยในข้อนี้เขาให้ความถี่มาแล้วก็คือ512เฮิรตซ์ดังนั้นถ้าเราหาแลมด้าได้เราก็จะรู้ความเร็วนั่นเองแล้วเราจะหาแลมด้ายังไงคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจลวดสายกีตาร์ที่ขึงอยู่ระหว่างจุดตึง2จุดมันจะเป็นในลักษณะนี้นั่นเองค่ะเหมือนอันนี้เป็นจุดที่ตึงอยู่นะคะ2จุดจุดนี้และจุดนี้แล้วน้องๆเคยสังเกตอะไรตึงๆแล้วน้องดีดไหมคะมันก็จะสั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามองดีๆเราจะมองเห็นเป็นรูปโค้งอย่างนี้รูปอย่างนี้นั่นเองเหมือนถ้าเรามีสายอย่างนี้แล้วเราดีดปุ๊บมันจะตึงก็คือมันจะสั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเป็นรูปโค้งตรงนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะมันก็เหมือนเป็นคลื่นที่เกิดการสั่นคลื่นนิ่งเนี่ยที่เกิดการสั่นแบบนี้แล้วทีนี้เราต้องรู้อีกว่าเสียงหลักคำว่าเสียงหลักตรงนี้มันกำลังจะหมายถึงว่ามันพูดถึงความถี่มูลฐานนั่นเองค่ะมันก็คือความถี่แรกจากการสั่นแล้วมันก็จะสั่นเป็นหนึ่งลูปมันเลยเป็นลักษณะเป็นรูปนิ้นเองเพราะตอนแรกน้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอถ้ามันตึงแล้วทำไมถึงไม่สั่นเป็นรูปแบบสองก้อนแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ได้นี่นะใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ในข้อนี้เขาพูดถึงดีดให้เสียงหลักมีความถี่เท่านี้ซึ่งถ้าเรารู้คำว่าเสียงหลักเราจะรู้ว่ามันเป็นความถี่มูลฐานดังนั้นเราจึงมีแค่1ลูปนั่นเองค่ะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น1ลูปนะคะเราก็เลยมีแค่1ลูปซึ่งเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วพี่รู้ว่าตรงนี้มันยาว L เราก็จะได้ว่า L เท่ากับกี่แลมด้าเอ่ยนี่เป็นครึ่งหนึ่งของอะไรเอ่ยทั้งหมดนี้เรารู้ว่าเป็น1แลมด้าตรงนี้ก็ต้องเป็นแลมด้าส่วน2นั่นเองค่ะพี่จึงได้แล้วว่าแลมด้าจะเท่ากับ 2L ซึ่ง L โจทย์ให้มาแล้วว่า2จุดนี้มันห่างกัน40เซนติเมตรซึ่ง40เซนติเมตรมันก็คือ 0.4 เมตรนั่นเองค่ะมันเลยเป็น2คูณกับ 0.4 ก็จะเท่ากับ 0.8 เมตรนั่นเองตอนนี้พี่หาแลมด้าได้ละว่าเป็น 0.8 เมตรก็นำไปแทนได้แล้วนะคะถัดมาเมื่อเราคิดเลขเนี่ยถามว่าเป็นเท่าไหร่เราก็ลองคิดเลขดูเนาะตรงนี้ก็เป็น8216ลดไป1 818เป็น9 8540ใส่จุดทศนิยม1ตัวคำตอบก็ได้มาแล้วว่าความเร็วของคลื่นในสายลวดจึงเป็น 409.6 เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะพบว่าตรงกับช้อยที่3ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะโอเคค่ะแล้วมาสรุปกันนิดนึงในข้อนี้เนี่ยเขาถามหาความเร็วของคลื่นในสายลวดว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเรารู้ว่าความเร็วคลื่นหาได้จากความถี่คูณกับความยาวคลื่นหรือว่า f แลมด้านั่นเองโดย f โจทย์ให้มาแล้วความถี่เป็น512เฮิรตซ์แสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่าแลมด้าเป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับสายกีตาร์ที่ขึงอยู่ระหว่าง2จุดมันจะเป็นในลักษณะนี้และเมื่อเราดีดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเสียงหลัก
หมายถึงความถี่มูลฐานและถ้าเป็นความถี่มูลฐานเราต้องรู้ว่ามันหมายถึง1ลูปนั่นเองซึ่งถ้าเป็น1ลูปมันก็จะเป็นรูปในลักษณะนี้แบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็น2ลูปทำให้ลักษณะนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะเขาจะกำหนดแล้วว่าเป็นเสียงหลักนะคะแล้วเมื่อเราดูดีๆเนี่ยเราจะได้ว่า L จะเท่ากับแลมด้าส่วน2ใช่ไหมเพราะเป็นครึ่งหนึ่งของแลมด้าเราจึงได้ว่าแลมด้าเท่ากับ 2L และแทน L เท่ากับเท่าไหร่คะเขาบอก2จุดห่างกัน40เซนติเมตรมันก็คือ 0.4 เมตรนั่นเองจึงแทน L เท่ากับ 0.4 จึงได้ว่าแลมด้าเท่ากับ 0.8 เมตรจากนั้นก็นำกลับไปแทนที่เราค้างเอาไว้เราก็จะหาได้แล้วว่าความเร็วเนี่ยจะเท่ากับ 409.6 เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะก็พบว่าตรงกับช้อยที่3ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย